เอาอะไรเผ็ดๆมากินหน่อยไม่มีครับไอ้วะกินไอ้รอยรอยอร่อยแซ่บไอ้นี่นั่นด้วยเลยไม่มีได้ไงอาหารเผ็ดๆแบบไทยๆไปตามผู้จัดการมาเป็นยังไงครับวันนี้เมนูไม่ถูกปากนะครับลูกพี่ผมอ่ะอยากกินอะไรเผ็ดๆแบบที่คนไทยเขากินดูบ้างได้ครับเดี๋ยวจัดการให้นะครับต้องอันนี้เลยเมนูนี้รับรองว่าอร่อยแล้วก็เผ็ดแบบคนไทยแน่นอนครับเติมซอสพริกศรีราชาพันนี้เข้าไปรับรองเผ็ดและอร่อยแน่นอนคอยดูอันนี้คิงทำไมลูกพี่หน้าตาเป็นแบบนี้กูเรียกว่าเป็นจังไบรู้ไหมและนี่คือแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมออกเดินทางครั้งใหม่แล้วผมก็ได้พบกับความลับของรสชาติต้นตำรับซอสพริกศรีราชาพานิชสูตรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงทุกวันนี้ยังคงรสชาติดั้งเดิมไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในอดีตเราทำซอสพริกกินกันเองภายในบ้านกว่าจะเป็นซอสพริกศรีราชาพานิชได้ต้องคัดเลือกส่วนผสมชั้นเยี่ยมทั้งพริกชี้ฟ้าแดงพันมันดำต้องสดผิวเกลี้ยงผ่านกรรมวิธีเฉพาะแล้วนำไปบ่มในถังหมักให้ได้เป็นเวลานานถึง3เดือนปรุงรสเนี่ยสำคัญที่สุดคือความพิถีพิถันเพื่อรักษารสชาติต้นตำรับต้องได้รสสัมผัสทั้งเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานอร่อยมากเลยครับนี่ใช้ได้ยังครับเมื่อก่อนชาวศรีราชาทานซอสพริกคู่กับอาหารทะเลการเดินทางมาค้นพบด้วยตัวเองทำให้ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมคนทั่วโลกถึงพากันหลงไหลในซอสพริกศรีราชาพานิชรสชาติของต้นตำรับThe taste of the original. ซอสพริกศรีราชาพานิชรสชาติต้นตำรับเรายังมีสูตรและเมนูอร่อยๆให้ทุกคนได้ค้นพบอีกมากมายอย่าลืมติดตามชมกันนะครับซอสพริกศรีราชาพานิช The taste of the original.